สวัสดีครับก็ฮือฮาไม่เบาเมื่ออยู่ๆเพจสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ก็มีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศการซ้อมของทีมซึ่งปรากฏว่ามีดารานักร้องหนุ่มสุดหล่ออย่างโตโน่ภาคินคำวิลาศักดิ์โผล่มาร่วมซ้อมด้วยจนชาวเน็ตต่างเข้ามาส่งคำถามและก็แซวกันว่าโตโน่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ราชันมังกรซึ่งทั้งนี้สโมสรราชบุรี FC มิตรผลอยู่ระหว่างการซ้อมเพื่อเตรียมทีมสำหรับลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2021ที่อยู่ร่วมกลุ่ม G โดยที่มีทีมร่วมกลุ่มอย่างโปฮังสตีฟเลอร์เกาหลีใต้นาโกย่าแกรมปั๊บญี่ปุ่นยาโฮมาเลเซีย